ค่ะเยอะเลยค่ะก็มางานไทเฟกต้องได้อาหารกลับบ้านไปค่ะต้องได้ขนมกลับบ้านแต่มาที่ปีเนาะถ้าเขาจ้างหนูก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ปีเท่าไหร่แล้วคะย่าจ๋าโยโย่เหรอคะจ๋ายาวนานอยู่แล้วยาวนานอยู่ก็หลายปีแล้วแหละหลายปีค่ะหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะตอนนี้พรีเซนเตอร์เป็นยังไงบ้างเหมือนแบบงานเราก็ยังมีพรีเซนเตอร์เข้ามาต่อเนื่องรับครบทุกกักตัวหรือยังลูกก็ถือว่าเป็นโชคดีของหนูมากมากค่ะที่แบบว่าเกือบทุกตัวต่อแล้วก็มีตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆอย่างในไทยพรีเซนเตอร์เราส่วนใหญ่สัญญามันจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรามันเป็นปีต่อปีไหมหรือว่ายังไงบ้างแล้วแต่ตัวค่ะแล้วแต่แบบว่าเป้าหมายของเขาว่าเขาต้องการแบบว่าโปรโมทนานแค่ไหนสินค้านี้จะใช้เขาคิดว่ามันจะใช้เวลาในการ PR กี่ปีกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่เขาเลยค่ะอย่างตอนนี้งานในไทยก็โอเคแล้วงานต่างประเทศก็โอเคกลับเพิ่งกลับมาจากงานหลุยส์วิตตองเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศดีดีมากเลยค่ะแบบปีนี้แขกน้อยก็แบบว่าแบบคนมันอบอุ่นมากๆค่ะใช่พาเฟตหน่อยดีค่ะคนรู้จักเราเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมเขาทุกคนก็คุ้นหน้าแล้วค่ะเพราะเราไปงานเขาบ่อยแล้วอันนี้ไปถึงต้องไปทำอะไรยังไงบ้างที่อยู่ที่ชมมีแค่ไปดูแฟชั่นโชว์เลยค่ะปีนี้ใช่ค่ะได้เจอกับคนดังๆหลายคนใช่ใช่โอ้ยตื่นเต้นทุกครั้งที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเราค่ะเพราะว่าเหมือนเราต้องเริ่มจากศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบว่าแนะนำตัวใหม่อะไรอย่างงี้แต่ว่าก็เหมือนเราไปมาหลายรอบแล้วทุกคนก็บอกว่าโอ้ย yes here come here come here อะไรอย่างงี้มีโอกาสได้คุยกับใครบ้างไหมคะคุณใหญ่ก็เรื่อยๆค่ะเหมือนแบบทุกคนที่เป็น friends of the house นะคะก็จะเจอที่หนูกี้ที่สุดคือ Sophie Turner หนูชอบเขามากเขาน่ารักมากคือเราเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ได้มีการพูดคุยอะไรกับเขาไหมคะแนะนำตัวเองเข้าไป say hi ไม่เรารู้จักกันอยู่แล้วค่ะต่อยอดต่อยอดบ้างไม่รู้ค่ะคือตอนที่ได้ทำเราก็แบบอยู่ดีๆก็ได้ทำอะค่ะมันไม่ได้แบบเหมือนเราไม่ได้แต่ก็นั่นแหละค่ะคือแบบไม่ได้คิดว่าจะได้ทำค่ะก็เลยไม่ได้คิดว่าเราจะทำอะไรต่อณตอนนี้แบบถ้ามีโอกาสอะไรก็คือถือว่าเราโชคดีมากในลงโบกอะไรแบบหลายคอลัมน์อยู่ค่ะก็ในระดับนึงค่ะในระดับนึงค่ะก็ทุกคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นเพราะเราไปมาหลายรอบทั้งปีเลยไหมตลอดไปเลยไหมคะในเมื่อเราเป็นแบบเฟนเราถือความมาใช่ไหมคะจะได้เห็นในย่านกันมาหรือก็ใช่ค่ะก็ถ้ามีงานหนูก็ต้องไปใช่จนกว่าสัญญาหมดอะไรเงี้ยถามเรื่องงานบุญจากพี่นาเดย์พี่อุดรคือติดงานหลุยนี่แหละใช่ไหมหลุยใช่ใช่ค่ะแล้วมันน่าจะเป็นแบบว่าภายในครอบครัวด้วยมั้งคะจริงๆพี่ไม่ได้บอกเราก่อนไม่ได้ชวนค่ะไม่ได้ชวนค่ะแล้วแบบไม่ได้อยู่ด้วยแต่เหมือนพักหลังคนเขาจับผิดว่าเหมือนย่าไม่ค่อยเป็นร่วมบุญกับพี่ณเดชน์อย่างนี้ก็ถ้าชวนเราว่างก็ไปค่ะส่วนมากคือไม่ว่างด้วยที่บอกช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกันเลยไม่ค่อยได้คุยเพราะอะไรคะลูกมันไม่ได้ทำงานด้วยกันมั้งคะใช่ใช่แล้วแบบตอนนี้คือ7วันแบบแน่นเอียดจริงๆของพี่นั่นเองก็น่าจะแน่นเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าคอยเจอแต่คิดถึงแหมปากหวานชนะยังไงคะคิดถึงพี่เขาไหมก็ใครที่ไม่ได้เจอนานๆก็คิดถึงนี่แหละค่ะโดยเฉพาะพี่ณเดชน์โดยเฉพาะคิดถึงว่ากว่าคนอื่นที่สุดคิดถึงทุกคนเท่าเทียมกันนะคะไม่ได้เดี๋ยวจะมีน้อยใจกันจริงๆเป็นอย่างนี้แหละคนมองว่าเอ๊ะเราทั้งคู่งอนกันอีกหรือเปล่ามีปัญหางอนกันไม่ค่ะไม่เลยค่ะมันไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะมางอนกันเพราะคือทุกคนวุ่นวายมากๆจริงๆชีวิตเราวุ่นวายกันมากเลยค่ะตอนนี้แล้วความรักมันดีขึ้นไหมคะตั้งแต่แบบมีข่าวครั้งแรกจริงๆมันก็เราไม่ได้ทะเลาะกันนะใช่ก็เลยไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรค่ะจริงอยากลองเทคิวไหมแบบลองมาเจอกันสักวันได้หายคิดถึงกันเลยต้องรอดูว่าเพื่อนๆทุกคนว่างหรือเปล่าใช่ค่ะอยากเจอกันเป็นแก๊งมากกว่าค่ะเป็นคู่หรอไม่มันก็ไม่ได้เจอคือพวกเราไม่ได้เจอกันเลยทั้งแก๊งเลยค่ะคิมก็ไม่ได้เจอพี่กี้ก็ไม่ได้เจอพี่หมาก็ไม่ได้เจอก็ถ้าทุกคนว่างจริงก็มาเจอกันยุ่งทุกคนค่ะแบบ7วันทุกคนเลยค่ะมีบ้างแต่ว่าเข้าใจทุกคนเหนื่อย
หนูยังแบบแทบจะไม่ได้แบบไม่มีเวลานอนก็เลยแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอยู่เป็นยังไงบ้างอะไรพี่เขาแต่งงานแล้วเขาไม่มีเฟดออกไปบ้างไหมไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะพี่กี้ก็งานแน่นเอียดเลยนะคะใช่แต่แกงก็คือยังแบบมั่นคงอยู่เพียงแค่ไม่มีเวลาเจอกันใช่ใช่จริงๆมันจะมีโอกาสได้รวบรวมกันหรือเจอกันในงานอะไรสักครั้งไหมคะสำหรับกลุ่มเราไม่รู้ค่ะต้องรอดูใช่ก็คือแต่ว่าก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าคิวแต่ละคนไม่ตรงกันเลยใช่ค่ะไม่มีใครแบบไม่มีใครว่างเลยค่ะงานบุญระยะล่ะคะแบบจะมีงานยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เลยค่ะหนูว่าน่าจะอีกพักใหญ่ๆเลยค่ะแล้วจริงๆปีนี้เราสองคนจะมีแผนที่จะทำบุญร่วมกันเพราะทุกปีก็เหมือนจะมีตลอดไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เลยค่ะคืองานบุญมันต้องว่างจริงๆอะค่ะมาแบบมาบอกว่าจะทำวันนี้แต่อยู่ดีๆไม่ว่างมันก็จะไม่ดีค่ะก็ต้องรอให้แบบว่างกันจริงๆจริงๆค่ะแฟนคลับว่าไงบ้างคะพยายามเหมือนแบบเรากับณเดชน์ไม่มีงานด้วยกันช่วงนี้อย่างเงี้ยหายเงียบๆไปข่าวก็ไม่ค่อยโอเคอ๋อเขาก็ไม่อะไรกันนะคะใช่เพราะมีแต่เราก็มีอีเวนต์แบบพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาได้เจอกันอยู่แล้วค่ะแต่ก็แบบว่าไม่ได้เสียใจหรือน้อยใจหรือบ้านยายาณเดชน์ NY แตกไม่ค่ะหนูว่าเขาก็ชิลกันนะคะมันเขาก็แบบต่างแบบเขาก็ให้กำลังใจทั้งคู่เข้าใจเราทั้งคู่ค่ะใช่เพราะว่าเขาอ่ะรู้ตารางงานพวกเราดีพอสมควรเขาก็รู้ว่าเรายุ่งกันจริงๆเออโอเคนะโอเคอ่ะพี่ต่อได้แล้วอยากถ่ายรูปกันก็ทําได้พี่ดูบอลโลกมั้ยครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ